นี้เราจะมาทำแนวกับระดับขอบนอกของกำแพงลอยมาตรงนี้เลยตรงนี้จะเป็นเหล็กมุมนอกมุมนอกของเสามัดจะได้แนวเนาะแต่ว่ายังไม่ได้ระดับนะคาดว่าระดับเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ขึ้นมาอีก20เซนเพราะว่าตรงนู้นบวก60เนาะแล้วบวก40ตรงนี้ก็ขึ้นมาอีก60เซนลอยเอาขึ้นมาเลย60เซนเลข20น่ะเห็นไหมเลข8นิ้ว20เห็นไหมเอาขึ้นมาแล้วเชือกขึ้นมาเลยประมาณตรงนั้นแหละเดี๋ยวเราจะถ่ายระดับจากตรงนู้นกลับขึ้นมาเนาะเราลองดูแนวก่อนเลข20น่ะได้ปะแต่ว่ามันอ่อนเนาะมันอ่อนก็เดี๋ยวหาอะไรมาตอบก็ได้ต้องตึงเยอะมากอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีหลักแล้วก็หมุนระดับที่หัวนั่นด้วยเนาะ20เอาชิดๆหน่อยลอยชิดๆกำแพงหน่อย20ต้องต่อกี่กำแพงผมไม่ข้าวนะไม่ข้าวไม่ข้าวเหรอเนี่ยครับน่าจะดองขาดดองขาดเนี่ยข้างหลังระดับหลังคานคอดินเนาะของกำแพงของรั้วก็ประมาณบวก60คานก็คือจะลึก40นั่นแหละ40คานก็จะอยู่ระดับนี้รู้สึกคานจะลอยนะลอยเยอะเสาตัวนี้จะรุดไหมเนี่ยไม่รุดเลยเนาะได้อยู่นะรุดเลยเนาะต้องมาตรงนี้หน่อยนึงยับมานี่เนาะพอดีแล้วงั้นจะเอานั่นทักถ่ายเอาก็ได้ไม่เป็นไรเอานิดเอานิดเราวัดแต่ไม่ดีทีนี้ถ่ายระดับอันนี้ระดับถูกไหมไหนเนี่ยระดับ60แล้วเหรอระดับ40ยังไม่ถูกถูกต้องเอาลงอีกยังกระเทยเลยนะได้ไหม40ครับนี่แหละหันเทไปให้ดูหน่อย4040ตรงนะครับ40เองอันนี้น่าจะได้อันนี้อันนั้นเจาะแล้วอันนี้ต้องได้เลยเนี่ย
วเป็นไปนั้นจริงๆถึงอันนี้ดิมันผมว่ามันถี่เกินไปชิดขึ้นไปนะถึงอันนี้ไปก็จะช่วงละ3.20 เมตรถึงกลางถึงกลางเนาะหรือว่าเซนเตอร์ทูเซนเตอร์ทีนี้เราจะวัดจากริมนอกก่อน3.20 เมตรแล้วก็จะผูกเชือกอันนี้เราก็จะได้ริมนอกของเสาตัวถัดไปแล้วก็วัดต่อตรงนั้น20 เซนเป็นขนาดเสาแล้วก็ผูกอีกทีนึงเพื่อไม่ให้พลาดเนาะผูกติดไว้เลยนั่นแหละเสร็จโอเคเนาะครับเชือกอันแรกก็จะได้3 เมตร 6 เซนโอเคนะโอเคค่ะ3.20 เมตรมัดเลยลองทำไมเดี๋ยวนะอันนี้3 เมตรอันนั้นทำไมผิด6 เซนละ 100เดี๋ยวผมขอเช็คหน่อยอ๋อยับไปอีกสิครับแล้วช่องทางมันจะ3 เมตรพอดีอันนี้เสาเพียนนี่นะต้องซ่อมซ่อมไม่เป็นไรซ่อมง่ายทีนี้อันนี้ก็3 เมตรได้3 เมตรกับ 3.20 เมตรเนี่ยข้างเคียงในก็จะได้3 เมตรพอดีอย่าดึงตึงเพราะว่าเทปหย่อนนี่ก็คือจะผิดเนาะได้แล้วกันนะ20 เซนเสาไงจับแล้วเราจะได้20 เซนเสานี่15 15โครงเหล็กมัน15 1520 เซนตรงนี้เนาะตรงนี้ก็คือเสาเราจะขยับเนาะ20 เซนได้ไหมโอเคอันนี้ก็คือเสาที่เราจะขึ้นตรงนี้นะทีนี้ก็จะวัดมา3 เมตรไป 3 เมตรมัดเลยเชียนนะจริงๆต้องเอาปากกามาขีดเลยเนี่ยติ๊กแล้วก็ให้มามัดก็ได้มาเช็ค3.20 เมตรอ
งที่เดิมนั่นแหละผมจับตามเม็ด20เลยเด้อแล้วลอยก็มัด2อันเลยเดี๋ยวอันนี้อีกอันนึงก็ได้3เม็ด20กับ3เม็ดอันนั้นก็คือ0กับ10 20เซนอ่ะ